กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดกันถึงเรื่องของพอรบสมรสเท่าเทียมซึ่งไทยเราเองสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกในอาเซียนนะคะคที่ได้บังคับใช้ กฎหมายฉบับนี้แม้ว่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่มันก็ใกล้เต็มทีแล้วสําหรับเรื่องนี้ด่านสุดท้ายที่มีการพิจารณากฎหมายนี้ก็คือวุฒิสภานะคะซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมกันก็เริ่มต้นของการประชุมวันนี้ก็อภิปรายกันเล็กๆน้อยน้อยเอาตามแบบความคิดเห็นของแต่ละท่านว่าแต่ละท่านว่ายังไงแบบไหนและสุดท้ายที่ประชุมก็มีมติผ่านความเห็นชอบกันไปสําหรับร่างพรบ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้เห็นชอบกันไป130คนไม่เห็นชอบ4คนแล้วงดออกเสียง18คนก็ถือว่านี่เป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยนะคะเริ่มนับหนึ่งกับการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะมีการประกาศภายใน120วันนับตั้งแต่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะคะครับ บรรยากาศที่สภาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นเป็นแนวทางเดียวกันนะ,ะจะมีสวท่านหนึ่งนะ่ยที่เห็นต่างและก็พูดชัดเจนว่ากฎหมายหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ใช่ยกยกความหลากหลายเท่าเทียมแต่ไปกดชายหญิงลงไปซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าอันเนี้ยมันเป็นไปตามรนะัฐธรรมนูญมันก็คือในเรื่องของสิทธิเท่าเทียมเสมอกันทางด้านกฎหมายไม่มีใครลงใครกดขึ้น,นบรรยากาศที่ สภาก็อาจจะได้เห็นภาพการแสดงความยินดีนะประมาณหนึ่งว่าอันเนี่ยพอผ่านแล้วก็ภาคประชาชนที่เขาไปรอติดตามดูความเคลื่อนไหวของกฎหมายฉบับนี้เขาก็รู้สึกดีใจนะที่กฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วแต่ที่จัดงานกันแบบยิ่งใหญ่อันนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะก็มาแสดงความยินดีเพราะต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยหลายพักเนี่ขับเคลื่อนแต่ที่ตกแล้วตกอีกก้าวไกลเสนอมาหลายรอบเหมือนกันนะค่ะ